สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเขาลือกันว่าวันที่28ตุลาคมวันอาทิตย์นี้จะเป็นมาฆบูชาทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าองค์การพิทักษ์สยามนี่นั่งอ่านชื่ออยู่ฮะจะจัดให้มีการชุมนุมใหญ่ที่สนามม้านางเลิ้งชุมนุมทำไมต้องชุมนุมตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับประธานองค์การพิทักษ์สยามพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เสอ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับเสอ้ายครับนั่งดูหน้ากันอยู่เขาบอกอายุปูนนี้ละน่าจะไปเลี้ยงหลานที่บ้านมาชุมนุมทางการเมืองทำไมฮะก็ผมก็ยังเป็นคนแก่ที่ห่วงบ้านเมืองนะครับครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลนี้บริหารราชการแผ่นดินไปเรื่อยๆก็คงไปไม่ไหวบ้านเมืองก็ราษฎรก็คงจะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้านะครับในโอกาสต่อไปครับก็ปล่อยให้ฝ่ายค้านเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวปลายเดือนเขาก็จะยื่นอภิปรายเสรีมาทำไมอ๋อถ้าอภิปรายเขาก็ฝ่ายค้านก็สู้ไม่ไหวครับเพราะในสภานั้นมือที่จะยกสนับสนุนรัฐบาลนั้นมันมีมากกว่านะครับผมจึงต้องออกมาเคลื่อนไหวนะครับเอาแต่นั่นมันเป็นประชาธิปไตยมือเขาเยอะก็ต้องยอมเขาหน่อยนะครับผมว่าประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยมันคงไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้ครับเป็นประชาธิปไตยเทียมนะครับหมายความว่าผู้แทนที่ได้มาอาจจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมครับอาจจะได้มาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอาจจะได้มาจากการช่อโกงยกเปลี่ยนหีบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าทางการเมืองนี่คงแก้ไขอะไรไม่ได้ครับคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปฟ้องร้องให้กตเขาจัดการกันให้เป็นที่เรียบร้อยจะมาถึงขนาดชุมนุมขับไล่รัฐบาลทางการเมืองเลยเหรอฮะครับจะเอากันขนาดนั้นเลยเหรอฮะมีความจำเป็นครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเผื่อเป็นไปตามกฎหมายอีกประมาณ100ปีอาจจะแก้ไขได้นะครับซึ่งตอนนั้นก็ประเทศเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับครับแล้วทีนี้คนก็เลยถามว่าที่จัดชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมาเองหรือว่าตกลงเสรับงานใครมาอ๋อไม่ใช่นะครับรับงานใครมาหรือว่าผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับอยากจะเรียนคุณพิญโยผ่านไปถึงประชาชนให้รับทราบนะครับผมเองเนี่ยจริงๆอย่างที่ท่านพิญโยบอกว่าอายุป่านนี้แล้วเลี้ยงหลานเธอเสรแต่ว่าทำไมนะครับมาทำไมฮะจริงๆผมก็อยู่ดีมีสุขอยู่แล้วครับเย็นลงก็เล่นกอล์ฟแล้วมีงานทำต้อง7อย่างนะผมเนี่ยอย่าโม้ให้ฟังได้ไหมยาวไปเอาอย่างที่8มาทำไมจะยังไม่อยากรู้มาชุมนุมทำไมตีกอล์ฟดีอยู่แล้วก็วันหนึ่งนะครับเมื่อประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยองค์กรต่างๆที่เขารักชาตินะครับเช่นเสื้อหลากสีสยามสามัคคีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็มาบอกว่ามีมาประมาณ20คน20องค์กรประมาณนะครับเขาว่าผมก็ไม่รู้เขาก็นั่งกันอยู่เต็มเลยเขาก็มาเชิญผมไปครับเขาบอกว่าเราไม่มีผู้นำนะครับอยากจะเชิญเสอ้ายมาเป็นคนนำเราหน่อยผมก็ถามเขาไปว่าผมเป็นทหารชอบพูดเรื่องแคลิเบอร์ครับท่านเข้าใจไหมท่านประโยชน์คำว่าแคลิเบอร์เนี่ยผมก็ถามเขาว่าแคลิเบอร์ผมถึงไหมที่จะไปนำพวกท่านเนี่ยแล้วก็ตอบว่าไงฮะถึงทุกคนบอกถึงบารมีถึงเหรอฮะเขาว่าที่ในที่ประชุม20กว่าคนที่ผมเรียนในจำนวนนี้ก็มีท่านอาจารย์ปราโมทด้วยนะครับนาคอนทัพเราเนี่ยนะฮะครับครับครับอันที่สองผมก็ถามต่อไปเพราะผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมผมถามข้อที่สองว่าผมมีประโยชน์ไหมครับเขาบอกมีกับองค์กรงานที่เขาจะทำเนี่ยผมมีความรู้ความสามารถไหมเขาบอกมีผมบอกผมรับถ้าท่านว่าผมมีทั้ง3อย่างนี่ผมรับคือเขายอเสหน่อยนี่เสถึงขนาดรับจะไปล้มรัฐบาลเลยเหรอผมถามเขาก่อนว่าเขารับไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่คิดจะล้มรัฐบาลตอนนั้นเขาก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นขอให้ผมเป็นประธานองค์การพิทักษ์สยามนี่มันจะล้มรัฐบาลนะเสไปตกปากรับคำเขาง่ายๆได้ไงฮะผมกำลังจะเรียนคุณพิโยนะครับว่านี่มันเดือนมิถุนาครับเขาก็คิดทำบุญประเทศครับนะครับทำทุกจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดนะครับปรากฏในต่างจังหวัดนั้นเราทำได้เพียง60จังหวัดครับจังหวัดละ5คนก็มี3คนก็มี200คนก็มีก็แล้วแต่ว่าชวนกันไปตามที่เราชักชวนนะครับกรุงเทพนี่ก็ทำที่ท้องสนามหลวงครับก็มีคนประมาณสักนับไปนับมา 5-6,000 เขาว่านะครับนับเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่าก็คนมีพอประมาณเยอะครับก็เยอะพอที่อ้างอิงได้ว่าเป็น 5-6,000 นะครับหลังจากนั้นทำบุญวันที่16มิถุนายนแล้วเขาไม่เลิกกันเลยคณะทำงานก็ทำงานต่อว่าเอ๊ะ
เราต้องหาทางขับไล่รัฐบาลเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นมันก็หลังน้ำท่วมแล้วนี่นะครับครับราษฎรก็เดือดร้อนหลายอย่างเช่นบางคนก็มาอ้างว่าได้เงินไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับครับครับและทำไมดีเดย์ต้องมา28ตุลานี้ฮะทำไมใจร้อนจังเลยฮะรัฐบาลอยู่ไม่ครบสมัยเลยฮะอ๋อไม่ร้อนครับจริงๆมันถ้ามีความสามารถเนี่ยควรจะไล่ให้ไปก่อนนี้แล้วครับท่านเข้าใจยังสาเหตุที่เราไล่รัฐบาลเนี่ยตกลงจะไปไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเอาหลักๆมาเหตุผลคืออะไรฮะคือก็มี3ข้อนะครับตามที่เราประกาศไปนะครับเรื่องที่1คือรัฐบาลนี้ปล่อยปละละเลยและจับจ้วงสถาบันของพระมหากษัตริย์มากนะครับและดูเหมือนว่าจะยุยงส่งเสริมด้วยซ้ำไปนะครับจะยุยงส่งเสริมด้วยซ้ำไปข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นรัฐบาลนอมินีของทักษิณที่คอยเชิดอยู่เบื้องหลังไม่มีธรรมาภิบาลไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับข้อสามมีการทุจริตคอร์รัปชันมากครับโดยกว้างขวางและต่อเนื่องครับครับเนี่ยก็ทำให้เป็นมูลเหตุที่เรามี1 2 3ครับที่เป็นเหตุที่จะไปไล่รัฐบาลครับ3ข้อหาแล้วแขกรับเชิญจะเป็นใครบ้างฮะรับเชิญที่จะพูดหรือว่ามาฟังรับเชิญที่จะมาพูดก่อนแล้วมาฟังเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็ขณะนี้กำลังเซตอยู่นะครับครับอย่างยกตัวอย่างเรื่องข้าวเนี่ยเราก็เชิญอาจารย์นิพนธ์วงตางานนะครับไม่ใช่นิพนธ์พัวพงศกรเราเข้าใจกันผิดคือนามสกุลมันประกาศนิพนธ์อาจารย์นิพนธ์ทีดีไอบอกมาไม่ได้เคยรู้จักเสเลยถูกผมก็ไม่รู้จักครับครับผิดนิพนธ์เป็นนิพนธ์วงตางานครับอันนี้มาพูดเรื่องข้าวครับแล้วท่านอื่นฮะอย่างอดีตอธิบดีประสิทธิ์ชัยทองพันธ์เนี่ยนะครับก็จะมาพูดเรื่องน้ำมันแพงทำไมถึงแพงนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเรากำลังเตรียมอยู่พรุ่งนี้คิดว่าจะลงตัวพรุ่งนี้ครับคือตอนนี้ยังไม่ได้รายชื่อชัดเจนว่าใครจะมาใครไม่มาบ้างใช่ไหมครับครับแต่เรากำหนดไว้แล้วนะครับแต่ว่าต้องให้คณะกรรมการเนี่ยตกลงใจให้ตรงกันนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาครับเพราะเรากลัวว่าวันที่เราประชุมนุมนั้นก็อาจจะมีเซียนขึ้นมาขอเป็นวิทยากรอ๋อมีขาจรมีขาจรครับอาจจะมาขอฉกหน้าเน็ตแล้วจะปล่อยให้ขึ้นไปฉกหน้าเน็ตไหมครับไม่ได้ครับคือถ้าล็อกโดยแล้วต้องล็อกเลยถูกต้องครับไม่งั้นมันจะวุ่นครับทีนี้ประกาศรายชื่อมาคนโอ้โหไม่เซ็กซี่เลยไม่ใช่แม่เหล็กไม่ใช่ระดับคุณสนธิลิ้มทองกุลไม่ใช่ระดับขาใหญ่ที่ปราศัยเก่งๆของประเทศนี่ก็เป็นเหตุผลเราไม่ใช่พูดเอามันแล้วเอาอะไรเราต้องพูดเอาความรู้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วพอไม่มีแม่เหล็กโอ้คนมาน้อยอ๋อก็เนี่ยถ้ามาน้อยผมก็เลิกมาเท่าไหร่ถึงจะอยู่ต่อมาเท่าไหร่ถึงจะเลิกครับถ้าต่ำหมื่นเลื่อนหมื่นเนี่ยผมก็บายบายคือถ้าไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหมื่น 9,999 ก็ไม่เอาครับกลับบ้านเลยครับครับไม่หามาเติมอีกสองคนถือว่าผมนี่ขายไม่ได้หรือว่าเรื่องที่เราจะขายเนี่ยไม่มีคนซื้อคือถ้าคนมาน้อยเลิกครับวงแตกวงแตกเครดิตหมดไหมฮะก็ผมไม่มีเครดิตอะไรอยู่แล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยบ้านใครบ้านมันครับมาชวนอีกจะนำอีกไหมฮะไม่เอาแล้วครับทีเดียวเข็ดเพราะถือว่าขายไม่ออกรัฐบาลก็ดีอยู่แล้วคุณไปวุ่นวายอะไรนี่เป็นการตีความว่าอย่างนั้นนี่ทดสอบกระแสอยู่ใช่ไหมฮะถ้าคนมาเยอะแสดงว่าจุดติดถูกต้องแล้วจะมีอีกวันนึงอีกวันจะเป็นไงต่อฮะก็ถ้าพวกที่มาเนี่ยนะครับเราก็จะบ่มเพาะเราถามเขาก่อนจากที่วิทยากรขึ้นไปอธิบายให้ท่านฟังว่ามินเมื่อไหร่ที่ไหนใครบ้างฮะให้เขาเห็นภาพว่ามินจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่เคยปกป้องยังไงปล่อยให้มีการแพร่ไปในไอทีเยอะแยะหมดไม่หาทางป้องกันอะไรเนี่ยไม่แจ้งตำรวจแล้วใครบ้างในรัฐบาลที่ชอบพูดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่แจ้งความจับไปเลยไม่แจ้งความจับทำไมเสไม่ไปแจ้งความตำรวจมีหลักฐานชัดเจนโอ้ก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังไม่ทำแล้วเราจะไปทำถึงได้ยังไงเราเลยต้องใช้วิธีชุมนุมกดดันถูกต้องนะครับครับครับทีนี้ชุมนุมเป็นขนาดนี้เอาละเห็นรายชื่อแขกรับเชิญวันนอเวลานอมากันพร้อมเพียงเสร็จสับแล้วถ้าเกิดมาน้อยเสบอกเลิกแน่นอนแต่คนเขาไม่ค่อยห่วงตรงนั้นคนเขาบอกนี่กลัวมาเยอะไม่ใช่กลัวเรียกทหารปฏิวัติฮะอ๋อตกลงทำทั้งหมดเนี่ยปูทางให้ทหารปฏิวัติป่ะฮะท่านทหารใหญ่ท่านผู้จัดการท่านบอกก็บอกแล้วว่าทหารไม่เกี่ยวครับซึ่งก็ถูกนะครับแต่การปฏิวัติด้วยกำลังประชาชนมันต้องมีกำลังหนุนหลังถึงจะทำได้นะครับแล้วถามว่าแล้วมันจะไปขั้นนั้นได้ยังไงคือทหารเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยท่านต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรชั่วอะไรดีถ้าผมพวกผมทำดีเนี่ยผมว่าทหารไม่ทิ้งพวกผม
ถ้าผมทำชั่วเนี่ยเขาทิ้งแน่นอนไม่ทิ้งนี่หมายความว่าไงฮะก็ต้องมาดูแลฮะดูแลถ้าเผื่อรัฐบาลจะรังแกครับครับแล้วถ้ารัฐบาลปล่อยให้ชุมนุมไปแต่เสยังเรียกทหารปฏิวัติอยู่หรือเปล่าฮะตกลงนี่เรียกทหารปฏิวัติหรือเปล่าไม่ใช่ครับปล่อยเชื้อลงไปให้มันเราจะปฏิวัติโดยพลังของประชาชนหมื่นคนเนี่ยนะฮะไม่ใช่หมื่นเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังดีกว่านะครับคือวันที่28เนี่ยเราจะทดสอบว่าที่เราเสนอขายของเนี่ยเรื่อง3เรื่องเนี่ยมีคนสนใจไหมครับมีเราก็เอาวิทยากรเนี่ยมาอธิบายครับว่าจริงๆเป็นยังไงไม่ใช่พูดเลื่อนลอยส่งเดชให้เขารู้เลยว่าโกงยังไงรัฐบาลเนี่ยครับไม่มีคุณธรรมยังไงเป็นนอมินีชักทักษิณชักหลังอยู่ยังไงนะครับให้เห็นชัดเจนเอาเห็นเสร็จแล้วยังไงต่อเชื่อเสร็จหมดทุกอย่างเลยก็ถามเขาว่าท่านที่มาเนี่ยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยหมดทุกประการด้วยท่านกลับไปไปเอาพวกมาอีกคนหนึ่งได้ร้อยคนยิ่งดีถ้าไม่ได้ร้อยคนก็เอา50เอามากันทั้งประเทศแต่พรรคเพื่อไทยก็ได้เสียงข้างมากอยู่ยังไงก็ไม่ชนะเสียงข้างมากเอาละสมมุติว่าได้เราก็จัดชุมนุมเอาให้200,000เลยอ่ะไม่พอ300,000ไม่พอ500,000พอดูได้แต่ยังน้อยไปพันธมิตรชุมนุมยังไม่ถึง500,000เลยก็นี่ไงเราทำก็ต้องให้ได้มากกว่าครับเพื่อเป็นพลังที่จะขับไล่รัฐบาลโดยสันติวิธีแต่ถ้ามา 9,999 ก็จบม้วนเสือกลับบ้านครับแล้วเรื่องปฏิวัติอะฮะจะพิมพ์ไหมฮะป่าไม่มีแล้วก็จบไปแล้วก็ผมทำอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่าไปคิดเรื่องปฏิวัติอะไรเลยก็วงแตกแน่นอนวงแตกตกลงวันที่28เป็นบททดสอบว่าจะเดินต่อหรือจะเลิกเราจะดูตังในกระเป๋าว่าคนเห็นด้วยไหมสินค้าที่เราขายเนี่ยถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็มาถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าไม่มาผมก็ขายไม่ออกครับก็หมดเราก็ควรจะเลิกลาไปเพราะนั่นแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยเขาดีอยู่แล้วครับเราเนี่ยคิดไม่ถูกคิดผิดครับครับนั้นก็เป็นบททดสอบต้องรอดูต่อไปทีนี้พอเสยออกมาให้ข่าวพรรคพวกตีข่าวตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังรองนายยกเฉลิมแวะไปกินข้าวตกลงไปคุยอะไรกันฮะไม่ไปคุยแต่เรื่องความหลังเพราะคนแก่ครับคุยตั้งแต่ท่านเป็นนายสิบเป็นสารวัตรไปจับเรือดูดทรายที่เมืองสิงห์บุรีซึ่งบ้านผมอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับท่านก็บอกรู้จักกันมาตั้งแต่นั้นแล้วน้องชายผมคนที่เป็นนายตำรวจเสียชีวิตไปแล้วก็รุ่นไล่เลี่ยกับท่านอ่ะนะก็ท่านก็ยังพูดถึงไม่พูดอะไรเลยสาเหตุที่ตกลงไม่ได้พูดอะไรทางการเมืองกันเลยเรื่องการเมืองไม่พูดเพราะท่านพูดมาก่อนว่าแล้วให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าคนสองคนถ้าแนวความคิดทางการเมืองไม่เหมือนกันอย่าไปพูดเรื่องการเมืองพูดไปไม่มีประโยชน์มีแต่โทษครับวันนี้มากินข้าวแต่ที่พูดกันเป็นสาระคือการรักษาความปลอดภัยครับโดยตำรวจนะครับเรื่องอื่นไม่มีคุยกันเลยการเมืองไม่มีมาขอโอ้เสียไม่มีเพิ่งชุมนุมรัฐบาลกำลังตั้งไข่อยู่ครับไม่มีแล้วท่านก็ออกมาสัมภาษณ์พร้อมกับผมต่อหน้าสื่อประมาณผมว่าน่าจะ100คนนะครับชัดเจนตกลงมากินข้าวแล้วไม่คุยเรื่องการเมืองครับเสวิเคราะห์รองนายกเฉลิมมาทำไมอ๋อต้องถามท่านเพราะผมคงไปอ่านใจท่านไม่ได้ผมเป็นเจ้าของบ้านเมื่อแขกจะมาเนี่ยผมให้มาอ่านใจไม่ได้อ่านเกมออกไหมฮะไม่ออกผมไม่อ่านครับเพราะอ่านไปมันปิดคนที่จะรู้ก็คือท่านรองนายกเฉลิมครับครับสองคนทหารเก่ากับตำรวจเก่านั่งกินข้าวกันไม่ใช่กันทั้งหมดมี8คนนะครับมีเอาคนหลักๆ2คนถ้าตัวละครหลักๆ2คนสหายเก่านั่งกินข้าวกันคนทั้งประเทศถามตกลงกินอะไรกันฮะเสกินอะไรกันก็กินอาหารนะกินอะไรเลี้ยงวายเลยฮะวายมีวายเลี้ยงวายคุณเฉลิมเลี้ยงอะไรใส่ฮะอ๋อห่านฮะไทตามที่ท่านพูดไว้แล้วจริงๆเนี่ยท่านเป็นคนขอนะครับท่านให้รองเลขาท่านคือรองเลขาธิการนายกท่านพลตำรวจเอกพานุพงศ์ซึ่งรู้จักผมดีนะครับก็โทรมาว่ารองนายกอยากจะทานข้าวกับพี่จะได้ไหมแล้วบอกเอาสิแล้วอีกวันสองวันเนี่ยท่านก็โทรมาจากสมุยเลยท่านบอกพี่ผมไปกินข้าววันด้วยนะวันพุธก็แค่นั้นผมก็บอกยินดีมาเลยท่านรองครับก็จบแล้ววันถึงวันเวลาท่านก็มาตามนัดครับกินเสร็จกลับบ้านไปเอาละกลายเป็นข่าวใหญ่คนถามต่อว่าตกลงนอกจากจะรับงานใครมาแล้วตกลงมีพันธมิตรส่วนอื่นเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าพันธมิตรปกติเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่ได้มาร่วมด้วยแต่ว่ามีกลุ่มอื่นๆที่เข้ามาร่วมมาหนุนหลังเสมีใครอยู่บ้างฮะขณะนี้ใช่ไหมไม่มี
เราก็บอกไปตามพวกที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าพรรคพวกที่มีกำลังวังชาเนี่ยให้มาใครบ้างฮะที่มีกำลังวังชาในประเทศนี้อ้าวอย่างสมมติว่ากรุงเทพมหานครเงี้ยครับเราก็พยายามบอกคนที่เรารู้จักนะไม่ว่าจะเป็นเขตเป็นตัวสำนักกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดคือกำนันสมาคมนายกสมาคมผู้ใหญ่บ้านครับเขามาแล้วผมก็จะเชิญเขามาครับเขาก็รับปากว่าจะมาในวันที่28เนี่ยนะกำนันผู้ใหญ่บ้านมาพรรคประชาธิปัตย์อะไรมาด้วยไหมฮะตกลงคุยกันไหมฮะก็อย่างนี้นะครับถ้าพูดไปเหมือนโกหกเราก็จะบอกคนที่เรารู้จักในพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีลูกน้องมาไหมล่ะเอามาบ้างสิเท่านั้นเราไม่ได้ไปบอกเอ้ยพรรคเอาพรรคเกณฑ์พรรคมาไม่ได้เพราะว่าเขาก็คงไม่มาเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองเหมือนกันครับเพราะจริงๆแหละเราไม่เพียงแต่รังเกียจพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเรารังเกียจนักการเมืองทุกวันเนี่ยอ้าวแล้วเอาใครปกครองประเทศนะเสียก็มีคนอยากปกครองมีเยอะแยะพรรครัฐบาลไม่เอาพรรคฝ่ายค้านไม่เอาแล้วจะเหลือใครฮะมีคนดีๆมีอีกเยอะแต่อยู่ที่ไหนคนดีเนี่ยก็กำลังหาอยู่แล้วถ้าไล่เขาไป2พรรคจะเหลือใครฮะก็เหลือพวกคนดีๆไงเหนื่อยนะฮะคนดีเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะคนดีประเทศนี้กำลังหาอยู่มีขอให้เราไล่เขาให้ได้ก็แล้วกันครับแล้วถ้าถึงที่สุดสถานการณ์ไม่ได้เป็นอกเป็นใจเลยจะเลิกไหมทหารเก่าจะกลับบ้านกันไหมแน่นอนเลิกตั้งแต่วันที่28แล้วไม่ใช่วันที่28บวก X อย่างตามที่ว่า เพราะว่าไม่มีประโยชน์ ขายไม่ออก คุณขายไม่ออกรัฐบาลก็ดีคุณอย่าไปยุ่งกับเขาจบตอนนี้ยังคิดว่าขายออกอยู่นะฮะก็ไม่ทราบถ้าท่านแพร่ภาพอันนี้ออกไปอาจจะขายดียิ่งขึ้นก็ได้นะเพราะทุกวันเนี่ยเรามีแต่ทีวีดาวเทียม นะครับก่อนที่ท่านเฉลิมจะมาผมอยากจะพูดว่าท่านเฉลิมมากินข้าวกับผมเนี่ยผมได้นะตกลงเรียกแขกให้เหรอฮะเรียกแขกเรียกยังไงฮะก็อย่างนี้ไงท่านต้องเชิญผมมาไงตามปกติท่านจะเชิญผมมาไหมพูดวันนี้ไม่มีแล้วช่อง3579ไม่มีเลยเขาไม่เชิญเสียเลยฮะยังไม่ใช่จะเชิญหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าแต่ก่อนเขาไม่พูดถึงเลยเดี๋ยวนี้มีออกนะครับหนังสือพิมพ์ไม่ว่ายักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กอะไรเนี่ยเพราะคุณเฉลิมไปครับท่านไปดูสิวันนี้เช้าเนี่ยพาดหัวทุกฉบับตั้งแต่ไทยรัฐมาตกลงเสเลี้ยงวายขวดเดียวได้ลงข่าวหน้าหนึ่งเลยครับก็ผมไม่คิดอย่างนั้นแหละครับตกลงรองนายกเฉลิมเรียกแขกให้เสเลยฮะใจผมคิดนะแต่คนอื่นจะคิดอย่างผมหรือเปล่าไม่ทราบครับครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงไหมฮะพอเป็นข่าวแล้วหรือว่าถึงที่สุดมันก็ไม่มีอะไรหรอกคนก็ได้รู้ไงว่าผมจะทำอะไรที่สนามม้านางเลิ้งตกลงนี่มันคนแก่ขี้เหงานัดชุมนุมทางการเมืองกันหรือเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับแต่เราจะทดสอบดูสิ่งที่เราทำเราพูดเราคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าด้วยนะครับ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 อะไรคือความเชื่อมั่นลึกๆที่อยู่ในใจเสที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วจะไปล้มรัฐบาลขนาดนี้อะไรคือสิ่งที่อยู่ในใจครับผมว่าความจงรักภักดีครับนะครับความหายนะของประเทศที่เกิดจากนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพคุณธรรมครับและก็การช่อราษฎร์บังหลวงหรือการคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันครับทีนี้อันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกและเวลาจะปฏิวัติรัฐประหารที่ไรก็อ้างอย่างนี้ทุกทีและเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่ปัญหาคลาสสิกมันเป็นของจริงครับครับแล้วทำไมไม่สู้กันในระบอบรัฐสภาใส่ตั้งพรรคการเมืองเลยไหมฮะถ้าคิดว่าเสียงข้างมากจะมีเนี่ยสู้ไม่ไหวสู้อะไรไม่ไหวฮะสู้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เอาก็ยอมมันก็เป็นรัฐบาลไปสิฮะก็นั่นก็ถึงต้องขับไล่ออกไงฮะด้วยวิธีคือท่านปิญโยทราบไหมว่าทำไมเขาถึงชนะก็คือกองทุนหมู่บ้านล้านนึงผมเล่าอีกทีก็ได้นะเขามีคณะกรรมการหมู่บ้าน3คนตั้งโดยคนของพรรคเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์นะแล้วก็เวลาโอนเงินเนี่ยจะโอนเงินจากโดยตรงจากรัฐบาลเลยนะเงินงบประมาณเนี่ยไปที่3คนสมมุติว่าหมู่บ้านนี้มี100หลังคาเรือน3คนก็แบ่งกันหัวหน้าก็เอาไป30หลังคาเรือนอีก2ท่านก็เอาไปคนละ20แล้วก็บอกหมู่บ้านนี่ 70% แล้วถูกไหมครับ30 20 20แล้วบอกชาวบ้านว่าถ้าแกอยากได้เงินแกต้องมาเป็นพวกข้าถ้าแกไม่เป็นพวกข้าแกไม่ได้เงินนี่ 70% กินเงินที่พรรคเขาคิดขึ้นมาแล้วเป็นเงินหลวงเป็นเงินรัฐบาลเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเพราะว่าถ้าไม่เลือกท่านก็ไม่ได้เงินเห็นชัดเจนแล้วทำไมไม่คิดนโยบายที่ดีกว่านี้แล้วไปสู้กับเขาล่ะครับในทางนโยบายคือมันทำไม่ได้แล้วตกลงประเทศจะอยู่ยังไงฮะเสคือมันก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีคนบอกว่านโยบายมันไม่เอาไหนทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็1 2 3อภิปรายกันมาเสร็จพอเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มาชุมนุมจะล้มกันอยู่เรื่อยไป
เราเห็นความชั่วของเขานี่ไงครับถึงจะต้องขจัดไปให้สิ้นแล้วอย่างจำนำข้าวเนี่ยรับจำนำข้าวผมพอรู้นิดๆ นะครับที่เขาลือกันว่าหรือข่าวจากสื่อเนี่ยว่าปีหนึ่งใช้เงินต้องเกือบ400,000 ล้านครับจริงๆข้าวเนี่ยมันมีแค่ประมาณ20 ล้านตันข้าวสารนะประมาณ30 ล้านตันข้าวเปลือกเศษๆแต่กินซะครึ่งกินซะ10 ล้านตันข้าวสารแล้วตันนึงเนี่ยราคา 17,000 บาทครับ10ล้านตันก็คือ107ฮะ170,000 ล้านแล้วตั้งงบประมาณไว้ต้อง400,000-300,000แล้วเงินหายไปไหนปล่อยให้ประชาธิปัตย์เขาไปอภิปรายในสภาทำไมประชาชนต้องออกมาชุมนุมพูดไปปากฉีกถึงใบหูรัฐบาลก็ไม่ฟังเขาก็จบเลือกเวลาทนลงมติทน4ปีฮะ4ปีหน้าเลือกตั้งสี่ปีเขาก็ได้มาอีกก็ทนไปอีก4ปีฮะก็ประเทศนี้ก็เหมือนกรีกก็ล้มละลายไปครับแล้วถ้าเกิดการชุมนุมแล้วนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงจริงแล้วเกิดการปะทะกันวุ่นวายอะไรไม่มีผมเชื่อไม่มีการปะทะสงบสันติอหิงสาถูกต้องผมจะยกตัวอย่างของผมไหมว่าทำไมถึงไม่ปะทะเพราะอะไรครับสมัยผมทำกบฏเอากำลังทหารมาจากเมืองการนะครับออกมาถึงเช้ามืดประชาชนไม่รู้เขารู้ได้ไงมาห้อมล้อมโบกไม้โบกมือจับมือแสดงความดีใจว่าท่านเก่งมากท่าน บ้านเมืองกำลังเดือดร้อนท่านมาช่วยแก้ไขดีสายสายเข้าพอรัฐบาลตั้งตัวได้มีการประชาสัมพันธ์ทางอากาศพื้นดินประชาชนที่สนับสนุนผมเมื่อเช้าเนี่ยหันไปอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามตะโกนด่าว่าขอญาติผมขอพูดคำสัตย์ว่าบ้านเมืองกำลังดีๆอยู่มาทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงนะครับจะโดยคนของรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้ประชาชนที่ชื่นชมผมเมื่อเช้าเนี่ยทุกคนก็หันมาด่ากลับข้างเลยกลับข้างเลยผมเตรียมเอา M72 ซึ่งยิงคนเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะครับยิงรถถังเนี่ยมาจากเวียดนามเตรียมมาวันนั้นแล้วพร้อมยิงแต่ผมบอกว่าจะยิงได้ต้องกูสั่งเท่านั้นครับแล้วกูสั่งไหมฮะแล้วกูก็ไม่สั่งแล้วกูทำอะไรฮะเพราะว่าก็ยอมแพ้ให้เขาจับเพราะว่าถ้ายิงไปเรื่องป่านนี้ยังไม่จบตายเป็นผมว่าไม่ใช่หมื่นนะจะอยู่กันได้ไหมถ้ายิงไปวันนั้นเนี่ยนั่นน่ะจะมีหน้าอยู่ถึงวันนี้ไหมผมจึงเชื่อมั่นว่าคนไทยไม่ฆ่ากันเองครับด้วยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเหมือนเล่นเพใครมีเงินมากก็เกยไปแล้วก็คนที่น้อยก็หมอบครับครับตกลงชุมนุมกันซึ่งหน้าประกาศชัดเจนแพ้คนมาน้อยเลิกเลิกฮะนั้นจะติดตามชมวันอาทิตย์นี้ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับผมพินโยไตรสุริยธรรมาลาไปก่อนไปติดตามชมวันอาทิตย์และวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ